สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ในโอกาสครบรอบ70ปีของการก่อตั้งเพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระตุ้นสังคมในการยกระดับความรู้ความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนจนปัจจุบันกลายเป็นยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0โดยได้รับเกียรติจากดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อก้าวต่อไปของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยควรมีการเตรียมพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเน้นที่จุดแข็งของประเทศคือการที่ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่ดีและเติมวิทยาศาสตร์เข้าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยโครงการ BCG Model หรือโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่76จังหวัด18กลุ่มจังหวัดจะเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศครอบคลุมทุกภาคส่วนของประเทศไทยโดยอาศัยการทำงานร่วมกันของนักวิจัยเพื่อเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับนับตั้งแต่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2491มีสมาชิกจำนวน79คนและเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 4,000 คนเป็นแหล่งชุมนุมและศูนย์กลางของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำหลากหลายสาขาโดยภารกิจจากเดิมที่ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่มวลสมาชิกและประชาชนส่งเสริมและพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมต่างๆซึ่งปัจจุบันนะครับยังมีบทบาทในการเสนอแนวนโยบายระดับประเทศต่อภาครัฐและทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคสังคมอย่างกว้างขวางได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากทุกภาคส่วนและจะร่วมผลักดันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศไทยในทุกระดับต่อไปครับ